ครับสำหรับในคดีที่เกิดกรณีฉ้อโกงหลอกลวงเรื่องทำข้าวกล่องเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยคือ2รายนะครับก็คือคุณธนิศรที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดและสภ.พญาแมนนะครับก็ได้ร่วมกันเป็นชุดสอบสวนนะครับตอนนี้ก็ทำการเสนอฝากขังไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประชาชนจากที่ทางนครราชสีมานะครับซึ่งมาเมื่อวานนะครับก็ได้มาขอความอนุเคราะห์นะครับในการที่แจ้งความนะครับก็ได้สั่งการให้กับทางสภ.พญาแมนนะครับโดยท่านสารวัตรสมจิตนะครับและทีมงานซึ่งท่านได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนะครับให้ประชาชนได้รับการเยียวยานะครับในการที่ดำเนินคดีกับทางกลุ่มกระบวนการต้มตุ๋นทางผู้ต้องหาต่อไปนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนนะทุกที่นะครับที่โดนแก๊งต้มตุ๋นนี้นะครับก็ขอให้รีบเข้ามานะครับรีบมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเพราะจะมีอายุความในเรื่องของฉ้อโกงนี้อยู่90วันนะครับอย่าปล่อยนานไปนะครับสำหรับผู้ที่เกินเวลาแจ้งความในการดำเนินคดียาแล้วนะครับท่านยังไม่สูญสิ้นความหวังนะครับยังมีในเรื่องทางแพ่งนะครับท่านสามารถที่จะให้ทนายความนะครับฟ้องร้องทางแพ่งต่อไปนะครับก็ฝากไปยังผู้เสียหายต่างๆนะครับอย่างแล้วก็ผู้ที่ได้ออกรายการทีวีโทรทัศน์ต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการแจ้งความร้องทุกข์นะครับรวมทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อที่ฟ้องร้องทางแพ่งนะครับก็ฝากไว้ครับ